นายกมองยังไงบทบาทของลาวกับใน CRMB และก็ของ APEC ครับก็เป็นสมาชิกประเทศหนึ่งที่จะต้องได้รวมมือกันกับบรรดาประเทศAPEC ครับคือ CRMB เพื่อช่วยกันพัฒนาประโยชน์ครับครับแต่ว่าลาวยังพัฒนาไปบ่ทันกับบางทีบ่ทันกับบางประเทศที่เป็นสมาชิกไต้หวันบรรดาประเทศแล้วนั่นขอยินดีที่จะช่วยให้ลาวพร้อมๆพัฒนาไปพร้อมๆกันได้อันนี้ก็คือในการที่สมาชิกนะครับมีอุปสรรคอะไรครับที่ทำให้ลาวไม่ทันที่ท่านนายกต้องการก็คิดว่าเรื่องเส้นทางคมนาคมก็ต้องใช้เวลาลาวต้องการมีเส้นทางคมนาคมไปมาตูติสะดวกครับมันจะเป็นการลดต้นทุนในการส่งสินค้าเขาออกครับอันสองมาจะลดเอาการลงทุนของต่างประเทศหรือว่าก็การลงทุนอยู่ภายในมันขยายตัวอันนี้มันต้องการใช้เวลาอยู่แล้วก็หลายประเทศขายความสะดวกแก่เราเมื่อไทยเวียดนามครับให้ความสะดวกเขาไปรวมมือกันแล้วเพื่อสร้างให้เรานี่กลายเป็นประเทศที่มีเชื่อมจอดกับประเทศเพราะนั้นบนรถนี่ลาวได้ประโยชน์โดยตรงเลยครับเพราะว่าที่นี่กำลังสร้างเส้นทางรถไฟจากจีนมาลาวผ่านลาวก็จะมาประเทศไทยทางนี้ครับจะเป็นการช่วยให้ลาวมีความสามารถสูงขึ้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมการอุตสาหกรรมปูนแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมการส่งออกหรือว่าเป็นการดึงดูดเอาการลงทุนของต่างประเทศเข้ามาครับการท่องเที่ยวการไปมาสู่ทางเส้นทางรถไฟเส้นทางด่วนเส้นทางต่างๆในนโยบายวันดันโบโรนี่คือว่าลาวจะได้ทำผลประโยชน์ทางโดยกรมทางออกตัวไวกันได้ครับเรื่องพลังงานตอนนี้เราคึกคักมากเห็นบอกว่าล่าสุดท่านนายกบอกว่าไอ้เขื่อนเล็กๆเนี่ยก็หยุดโครงการไปแล้วก็มาเน้นเรื่องการสร้างพลังงานทดแทนที่มันเป็นประโยชน์มากกว่านโยบายล่าสุดเป็นยังไงครับน้ำตกยังแห่งไอ้ทำอยู่นะครับแต่ว่าทางนี้นี่ค่อยๆพยายามควบคุมแต่ว่าเอาไฟฟ้าทางเลือกเข้ามาทดแทนตึกอีกครับคือแสงตะวันบอครับก็ลมบองครับเป็นอันนี้เป็นต้นไปครับคันว่าลาวเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียมันพูดบ่ได้มันน้อยมันยังการการพัฒนาพลังงานอยู่ลาวเนี่ยมันเพียงแต่ประมาณ1/1,000ของบรรดาการผลิตไฟฟ้าอยู่อาเซียนหรือว่าอยู่แถวนี้เท่านั้นครับลาวสามารถมีไฟฟ้าขายออกไปประเทศเพื่อนบ้านได้ครับแต่ว่าให้เป็นแบตเตอรี่นี่หม้อไฟนี่มันเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้เพราะว่าหลายความต้องการของการพัฒนาของแต่ละประเทศมันน้ำมือน้ำสูงขึ้นครับเฉพาะอยู่ลาวก็มีความต้องการสูงขึ้นเพราะว่าลาวจะหันไปเป็นอุตสาหกรรมหันไปเป็นทันสมัยครับหันเป็นการปรุงแต่งวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกไปมันก็ต้องการไฟฉันพยายามล่าพยายามผลิตไฟฟ้าที่สามารถใส่ได้อยู่ภายในประเทศเลยมีส่วนขายออกไปประเทศเพื่อนบ้านได้อันนี้ขอเอาแต่เท่านั้นสักครับ